กูแทงใจดำเจ้าละเซ่ยอดนะเกิดอะไรขึ้นน่ะก็มาคีน่ะสิพูดจาดูถูกพี่และอริยาเขาจริงเหรอมาคีเราพูดความจริงแต่พระคู่มั่นทรงรับไม่ได้เองต่างหากมาคีทำไมน้องพูดจาไม่สุภาพเลยจ๊ะเจ้าพี่เพคะน้องขอโทษแทนมาคีด้วยนะเพคะพี่หญิงทำไมพี่หญิงไปเข้าข้างมันทำไมพี่หญิงมาว่าน้องพี่หญิงทำกับน้องอย่างนี้ได้ยังไงอะต้องเจ้าพี่อย่าไปถือสาคำพูดของมาคีเลยนะเพคะใครๆก็รู้ว่าเขาเป็นคนยังไงบางทีที่เขาพูดอ่ะอาจจะเป็นจริงก็ได้นะเพราะตั้งแต่อริยาไปเยือนเมืองไทยเราก็ไม่เคยได้รับการติดต่ออะไรทั้งนั้นเลยที่เราไม่รู้เลยว่าอริยาคิดยังไงกับเราแน่อริยาอาจจะมีงานมากเลยไม่มีเวลาก็ได้นะเพคะโทรศัพท์สักนาทีจดหมายสักฉบับก็ไม่มีเวลาเลยเหรอคืออริยาอาจจะไม่ต้องแก้ตัวแทนอริยาเขาหรอกเกศแก้วกระทั่งเสด็จปู่ก็ไม่เคยเห็นค่าของเราเลยท่านไม่เคยมอบหมายงานให้เราทำอะไรทั้งนั้นขนาดเข้าเฝ้าก็ไม่เคยได้พบเจ้าพี่เพคะอย่าทำร้ายตัวเองเพคะไม่มีประโยชน์เพคะเจ้าจะมาแคร์อะไรเราไม่มีความหมายทั้งนั้นไม่จริงเพคะเจ้าพี่เป็นคนที่มีความสำคัญที่สุดสำหรับเกศแก้วถ้าเจ้าพี่ทำร้ายตัวเองก็เท่ากับทำร้ายเกศแก้วด้วยเพคะเจ้าพี่เป็นคนดีมีน้ำใจกับเกศแก้วเสมอมาเพคะนี่เจ้ายังเก็บไว้อีกเหรอเนี่ยคือหม่อมฉันกำลังเร่งให้ข้าหลวงทำความสะอาดนะเพคะแล้วเดี๋ยวจะรีบส่งคืนเพคะร้านนี้ติดดินพอไหมครับท่าทางน่าอร่อยนะคะโอ้โหร้านนี้สุดยอดดวงเลยรับประกันเลยนะแล้วเป็นไงครับน่าทานไหมครับทานเลยครับทานเลยครับทำไมน้ำมันดำอย่างนี้ล่ะคะอ้าวก็ก๋วยเตี๋ยวน้ำตกเนี่ยก็เป็นอย่างนี้แหละครับโอ้นี่ขนาดเอาน้ำตกมาทำเลยเหรอคะเนี่ยโอ้นี่น้ำฟ้ามามุกเนี่ยผมเกือบรับไม่ทันแน่ไปทางหน้างั้นล่ะครับไม่นี่น้ำฟ้าไม่รู้จริงๆหรอครับว่าก๋วยเตี๋ยวน้ำตกเนี่ยทำมาจากเลือดหมูสดๆเนี่ยเลือดเหรอคะอ๋อก็เลือดเลยสิครับแหมอย่ามาบอกนะว่านางฟ้าเนี่ยไม่เคยกินก๋วยเตี๋ยวน้ำตกมาก่อนเปล่าหรอกค่ะคือมันตื้นตันนะคะได้ทานเลือดของโปรดเลยค่ะถ้าอย่างนั้นก็ทานเลยสิครับอ
่อยจังเลยค่ะเอ๊ทานอร่อยฮะทานเลยทานเลยครับเดี๋ยวเส้นมันจะจืดเดี๋ยวหมดแล้วค่ะนี่ผมบอกนิดนึงนะว่าถ้าจะทานให้อร่อยเนี่ยต้องแบบนี้ครับนี่แบบนี้นะอย่างนี้เลยเหรอคะนี่แล้วดูดูห่อครับค่ะค่ะเดี๋ยวนะคะลองดูครับลองดูครับแล้วดูเลยฮะดูร้อนแล้วค่ะดูเป็นไงครับอร่อยจริงๆทานเยอะๆเลยครับนะคะทานเยอะๆเลยนะคะข้าวกล่องดูไม่ขึ้นมันกำลังภายในด้วยมันร้อนนะคะน้ำตาไหลหมดแล้วค่ะมีอะไรกันเหรอครับถึงได้ยกขบวนกันมาขนาดนี้ก็มาหาน้องอารีนะคะเนี่ยเห็นหรือเปล่าเขาไปไหนอุ๊ยวันนี้ค่ะดีค่ะน้องไม่ได้อยู่บนบ้านอะครับดูจนทั่วแล้วไม่เห็นเลยค่ะบ้านช่องก็เปิดทิ้งไว้อย่างนี้นะคะไม่รู้ไปไหนค่ะคุณมากคุณไปดูบ้านข้างๆแล้วเห็นหนูอารีไหมเดี๋ยวหลังบ้านผมไปดูเองแค่น้องอารีไม่อยู่ตื่นเต้นอะไรกันขนาดนี้เนี่ยแม้เหมือนบรรยากาศมันเหมือนหนังจารกรรมของฝรั่งเลยเนาะก็นั่นน่ะสิคะนี่ขนาดท่านผู้บัญชาการนะลงมือหาเองเลยนะคะเนี่ยสงสัยคงจะเป็นลูกเมียน้อยอย่างที่คุณพี่สีชันสงสัยแน่ๆเลยโอ้ว่าไหมอุ้ยอุ้ยอารีอารีอารีมานี่ดิเห็นอารีออกมาป่ะไม่เห็นครับอยู่คงอยู่บนบ้านครับว่าไงท่านชนผมบริการบอกว่าไม่เห็นน้องหญิงออกมาเลยครับว่าไงบุญมากชาวบ้านแถวนี้ก็ไม่เห็นครับผมหรือว่าถูกลักพาตัวอะไรนะคะน้องอารีถูกลักพาตัวเป็นไปไม่ได้หรอกค่ะนี่เขตฐานทัพแท้ๆเอาละเดี๋ยวเอางี้เดี๋ยวพวกเราแยกย้ายกันไปตามหานะได้ผลยังไงอีก3ชั่วโมงมาเจอกันที่นี่ครับผมบุญมากครับผมสารพีเดี๋ยวขอยืมรถหน่อยสิได้เลยใจมากนะหน่อยพี่พวกเรามาช่วยกันหน่อยเร็วฮัลโหลจักรีดเหรอป้าป้าเหรอตานิยมอยู่ไหนเนี่ยองหญิงคุณต้องไม่เป็นไรนะไม่งั้นผมจะไม่ให้ภัยตัวเองตลอดชีวิตสองสามสี่โอ้โหนึกไม่ถึงเลยนะครับว่าคนสวยอย่างนางฟ้าเนี่ยจะทานจุขนาดเนี้ย